ราจะบอกให้แฟนคลับดูว่าทุกคนสวัสดีค่ะหน้าโซมอ่ะฉันก็โซมเหมือนกันวันนี้เป็นทีมหน้าสดอยู่บ้านเราเข้ามาไลฟ์ในเพจ M-Story เพราะว่าเราจะชวนทุกคนไปดูคลิปที่เพิ่งลงไปใหม่ก็คือดูละครตอนจบของเรื่องสร้างเสน่หาใช่ใช่ไหมไม่ใช่ผิดตอนใช่ไหมไม่ผิดตอนแต่ไม่มีแต่ไม่ใช่เขามาดูคือเราอะไรกันเอาวันนี้เป็นยังไงบอกสิว่ามีใครป่วยวันนี้เขาเวียป่วยไม่สบายเขาเวียเป็นอาหารเป็นพิษเคยเป็นไหมเคยเป็นนี่นั่งรถมอไซค์เหรอใช่เว้ยมาถึงแล้วไปละอยู่ใกล้ๆนิดเดียวเองบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนเป็นกำลังใจให้เขาเวียหน่อยเขาเวียไม่สบายเขาเวียสู้ๆนะเขาเวียกินข้าวเร็วชวนพี่ๆมาดูทุกคนสวัสดีค่ะเขาเวียไม่สบายเพิ่งจะได้กินข้าวเพราะว่าเขาเวียเป็นอะไรนะหนูเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะไหมอาหารเป็นพิษค่ะมันแปลว่าหนูมีข้าวเหนียวมากินเธอลืมแล้วหรอฉันลืมอาการก็คือเนี่ยนางเพิ่งได้กินข้าวเพี้ยนนาให้ข้าวนางกี่ช้อนวะคือแบบเขาเวียเหมือนไปเขาใหญ่มากับพี่ผาแล้วก็แบบต้องกดไปสองใหญ่แล้วล่ะยังไงเขาไปบอกทุกคนซิว่าเกิดอะไรขึ้นบ๊ายบายพี่อนาใส่ข้าวกี่ช้อนน่ะเออนางเริ่มกินข้าวแล้วโอเคนางน่าจะดีขึ้นแหละโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาบอกทุกคนว่าเราก็จะกลับมาทำ YouTube เนาะก็คือไม่มีใครอยู่บ้านเลยน่าสนมากเลยเพราะว่าวันนี้ประชุมทั้งวันเลยขออภัยในความน่าสนนะคะสภาพไม่รู้ได้หรือเปล่าอะแต่ดีใจมากเลยที่เห็นน้องเขาเวียกินข้าวแล้วHello from Cambodiaสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะก็คือจะมาบอกทุกคนว่าอีธนินอีผี ไปงานแต่งกับมาแล้วหรอเธอเขาเวียไม่สบายอ่ะเขาเวียขี้เป็นเลือดโทษค่ะผิดคนคืออะไรเขาเวียเป็นเลือดแล้วก็อาเจียนแล้วก็เพิ่งจะกินข้าวได้เก่งมากเลยนอนสมทั้งวันเลยตอนแรกก็แบบตอนแรกนางแบบนางถ่ายเป็นเลือดใช่ป้าเราก็แบบทำไมเราต้องมานั่งกินที่พื้นตามกันไปนะก็คือแบบตอนแรกนางถ่ายเป็นเลือดเราก็คิดว่าแบบคงแบบท้องเสียอะไรเงี้ยแล้วพี่ผาก็บอกไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าไม่ได้นะพอเริ่มแบบอ้วกแล้วอะไรเงี้ยก็เลยพาไปหาหมอสรุปก็เลยไปตรวจดูก็คือเหมือนมันมีตัวอะไรคะหมดแล้วเหรอเวียกินขนมไหมล่ะมากินขนมมานี่มาพี่ผาก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วก็บอกว่าเป็นนะเอ้าไม่รอขนมไปเก็บแล้วอย่าอ้วกนะลูกอย่าอ้วกนะฉี่แล้วค่ะทุกคนก็คือนางแบบถ่ายวันละแบบ 5-6 รอบเลยอะแล้วแบบหมอก็ให้หยุดกินไป12ชั่วโมงนี่นางเหมือนจะไปจืดๆหรือเปล่าน้องๆไม่อยู่บ้านเลยค่ะวันนี้ก็คือทุกคนออกไปข้างนอกเพราะว่ามันเป็นวันฉุกทุกคนเป็นกำลังใจให้เขาเนี่ยไม่เป็นไรทำธุระตามปกติได้กับใส่ตุ๊กตาอีบองเลยลูกใส่ตุ๊กตาอีบองเลยใช่ใส่มันทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเขาจะถ่ายเป็นเลือดหรือเปล่าเอาเลยหนูไม่เป็นไรเขาบอกว่ายุ่งอะไรกับฉันฉันจะเขาเนี่ยก็คือปวดท้องอะเนาะชวนทุกคนมาดูข้าวเวียค่ะอุ๊ยทุกคนได้ยินเสียงปะโทษทีนะที่น้องดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอเลื่อนไปก่อนแล้วสงสารอุ๊ยโอ้ตายโอ้ my god oh my god มันเป็นเลือดอีกแล้วทุกคนทำยังไงดีอ่ะมันเป็นเลือดนะนะทุกคน
ิเหตุเกิดขึ้นได้กินใช้ได้เลยอ่ะมึงนะเยี่ยมนะเก็บอึเข้าเวรที่ไหนได้ไหมคะไม่รู้รู้สึกผิดลูกเขาคงเจ็บท้องอะเนาะครูต่อสวัสดีค่ะเขาเรียกคุณครูมาบอกคุณครูซิว่าเป็นอะไรท้องเสียค่ะครูต่อพอดีว่าเขารู้สึกผิดอ่ะพี่นาเขายืนมองเมื่อกี้เขาถ่ายไปเลยกินอะไรไปไม่รู้อ่ะเขาเรียกก็กินปกติเนาะโอ้พี่เมื่อกี้มันดังปูดเลยอ่ะแล้วกลิ่นก็คือรุนแรงมากเลยพรุ่งนี้ครูจะเข้ามาดูครูค่ะไม่เป็นไรค่ะนางไปหาหมอแล้วหมอให้ยามาแล้วเช้าเย็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เข้าไปท้องเสียค่ะครูต่อปกติก็จะแบบดูดีนั่งซึมเลยอ่ะไม่เป็นไรนะตัวร้อนนิดหน่อยด้วยเลือดเยอะเหมือนกันเนาะเห็นป่ะมันจะหายเมื่อไหร่อ่ะใครเคยมีหมาท้องเสียบ้างครูต่อเขาเรียกคิดถึงครูต่อไหมคะเขาเรียกเสียใจกับอึตัวเองอยู่มองด้วยความแบบว่ามองด้วยความเศร้าใจนี่ไงคุณครูบอกสวัสดีค่ะเขาเรียกสวัสดีคุณครูแบบมันเจ็บท้องอะเนาะไม่มีได้ไหมใช่ไหมเลือดเยอะเลยอะครั้งแรกเนาะพี่นาใช่ค่ะเอ้ยเขายังไม่เคยเป็นอย่างนี้เปิดเลยขึ้นจอหน่อยคือขึ้นเลยคะขึ้นจอนี่เหรอทุกคนอยากดูเนี่ยกลิ่นมันคือรุนแรงมาก Oh my god Oh my god มือถือเขาเป็นคนสวยคุณต่อบอกเข้าไปท้องเสียเอาไปล้างเลยก็ได้พี่นาเดี๋ยวเผื่อมันมีแบบแบคทีเรียรอบหน้าก็จะได้ไม่ต้องติดมันนี่มาเข้าไปไม่เป็นไรเข้าไปว่าค่อนข้างเศร้าใจนิดนึงค่ะตอนนี้มันนี่มาไม่เป็นไรโอ้มาไม่สบายท้องมันก็เดินไปนอนคนเดียวก็คือครูตอบมันเป็นอย่างนี้คือเขาอะตื่นมาตอนกลางคืนหลายรอบแล้วแล้วเขาก็แบบถ่ายเหลวแล้วก็คือถ่ายเหลวก็ไม่ได้กังวลว่าจะเป็นแบบคือไปเช็คแล้วมันไม่ได้มีตัวไวรัสหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่แค่แบบมีพยาธิหรือเปล่าเนาะก็ถ่ายไปแล้วก็หมอก็ให้ยาแก้เจียนแก้ปวดท้องแล้วก็ให้ยามากินเนาะพี่นางมากินสองตัวค่ะเป็นยาฆ่าเชื้อกับยาลดการปวดท้องก็ค่อยเริ่มกินพรุ่งนี้ต้องกินจนหมดไม่ใช่คนนะคะหมามาจ้ะมาท้องเสียขอบคุณค่ะมีคนมาหายไวๆนะคะน้องครูต่อกี่วันหายคะแบบเนี้ยกี่วันจะหาย3วันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูไปบอกสูตรซึมเลยค่ะครูต่อใครอยากจะเรียนนะคะเอาน้องหมาไปเรียนนะคะไปเรียนกับครูต่อได้เลยนะคะเขาเรียนจนแบบแสดงศักยภาพได้ดีมากอยากให้ทุกคนดูเนาะวันเนี้ยไม่พร้อมโชว์นางซึมเลยอ่ะยังไงบอกทุกคนสิอาการมันเป็นยังไงลูกมันปวดท้องใช่ไหมบอกครูหน่อยบอกคุณครูคะหนูปวดท้อง
แต่เมื่อกี้กินข้าวได้แสดงว่าดีแล้วเนาะเวียตอนแรกเวียไม่ยอมกินข้าวเลยปกติเวียไม่เคยจะไม่กินข้าวเลยเวียเป็นคนที่กินเก่งมากตอนนี้นั่งคงแบบลำไส้ชุดทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คาเวียนะคะคาเวียตื่นมาอึ2วันแล้ววันนี้ไม่ตื่นแล้วเนาะเวียพี่นาววันนี้เราอย่าลืมพับผมขึ้นมาอีกนะเพราะว่ามีสิทธิ์นะเดี๋ยวผมเราจะแบบถูกน้องคาเวียไม่งั้นทำยังไงอ่ะถ้าเกิดเขาไปนอนห้องเขาอ่ะเขาจะถ่ายท้องยังไงอ่ะเมื่อคืนขึ้นมาแล้วนะคะเมื่อคืนเหรอใช่ทำไงอ่ะหรือเราจะให้เขาไปนอนที่ห้องเขาก็จะแบบเขาก็จะเครียดเปล่าอ่ะแต่พี่มินว่าวันนี้น่าจะดีขึ้นแล้วแหละได้ยาหมอไปไม่อยากจะบอกว่าเตียงนอนเตียงนอนของมิ้นเลอะอึเข้าไปไป2วันแล้วว่าสงสารเราหรือสงสารคาเวียหรือว่าสงสารพี่นาอันดาสงสารใครลูกสงสารตัวเองหรือว่าสงสารคาเวียสงสารคาเวียต้องคงอยู่แบบนี้เอ้าแต่คนคาเวียไม่ละเลิกเลยคาเวียตัวร้อนด้วยไม่ร้องค่ะกูตอนเขาตื่นมาเขาก็แบบเขาก็ไปทำธุระของเขาเองในห้องน้ำแหละแต่ว่าที่มันเลอะเพราะว่าหางเขาอะมันยาวแล้วมันก็เลยไปเลอะนิดนึงนะหายไวๆนะคะเวียคุณเบนจพรบอกขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเกือบจะไม่ได้ไปหาหมอแล้วเพราะว่าพี่ผ่าบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หายไม่ได้แต่ทุกคนถ้าเกิดว่ามันเป็นอะไรรุนแรงไว้หมามันพูดไม่ได้เนาะมันก็สิทธิ์สวัสดีค่ะคุณเพชรสวัสดีค่ะก็คือว่าอุ้ยอุ้ยทำผมลองเล่นดูว่ามันมีสิทธิ์ได้หรือเปล่าอุ้ยไม่เอาดีกว่าขอบคุณมากค่ะคุณต่อก็จะมาบอกทุกคนว่าอย่าลืมนะคะเข้าไปดูเทปล่าสุดของเอ็มซอรี่นะเดี๋ยวจะกลับมาทำแล้วนะลงสตอรี่แล้วเขียนผิดลงสตอรี่แล้วเขียนจะเขียนว่าเขายังไม่สบายจะเขียนว่าดูหน้าทางนี้ดูหน้านั้นเรียกไปกินข้าวก็คือไม่ไปแล้วก็เลยเขียนว่าไปสบายจริงๆเขียนว่าไม่สบายพี่ถาเขาเขียนว่าอะไรอ่ะไปหลบก่อนนะสงสารนางกินยาฆ่าเชื้อเดี๋ยวก็หายเด็กๆที่บ้านเคยท้องเสียขอบคุณค่ะคุณหมอให้เริ่มกินพรุ่งนี้เขายังไม่เคยท้องเสียเลยไงสงสารเนาะแม่ทุกคนมาไลฟ์บอกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ในเพจนะคะจะชวนน้องๆมาไลฟ์บ่อยๆแล้วก็ทำคอนเทนต์บ่อยๆใครอยากคอนเทนต์อะไรก็พิมพ์มาเนาะว่าอยากให้ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องหมาเรื่องแมวเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวจะมาทำครูมีสูตรสนับท้องเสียทำยังไงคะครูต่อแจกสูตรมาหน่อยเร็วค่ะพี่อะคือวันนี้ไปส่องกล้องด้วยครูต่อไปส่องกล้องมาแล้วก็แบบมันมีพยาธิเป็นชิวๆๆๆเนี่ยอย่างเงี้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 ย
่มินก็ว่าคาเวียร์น่าจะเหลี่ยพื้นนะเพราะคาเวียร์ชอบแบบเหลี่ยนู่นเหลี่ยนี่ตลอดเลยถ้วยข้าวก็ต้องไปล้างนี่คือน่ารักไหมคอลล่าของคาเวียร์มีชื่อภูพาด้วยแล้วก็อินนะคะไม่ใช่มินนะคะเป็นอิงนะคะอินนะคะอินคือใครก็ไม่รู้นะคะผู้หญิงคนนี้คืออินนะคะแล้วก็อุปาทุกคนไปแล้วดีกว่าแค่จะมาบอกว่าอย่าลืมไปดูคลิปที่ลงล่าสุดใน Facebook นะคะแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่เพจนะคะเอ้ยใน YouTube ด้วยนะคะโอเคมา25คนบ๊ายบายไปแล้วนะสวัสดีค่ะฝันดีนะคะทุกคนจุ๊บๆ